แล้วถ้าคนที่มองคนที่ชอบลายสักในแง่ลบเพราะปัจจุบันนี้สังคมก็ยังมีอยู่อยากฟังอะไรสิ่งคนที่มองเราต่างออกไปบ้างเอาแบบว่าเป็นตัวเราอะไม่ปกติหนูไม่ค่อยพูดไงเป็นคนไม่พูดก็เลยแบบว่ามันถ่ายทอดเป็นคำพูดลำบากพี่อยากเห็นที่สั่งเนี่ยเราไปด้วยกันปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นสายตาละคนที่เขาไม่ชอบอ่ะเราดูออกว่าเฮ้ยมันมองคนที่อยู่ข้างเราหรือว่าคนสนิทเราเนี่ยเป็นยังไงซึ่งอยากให้คนที่เขาได้ดูอ่ะมันได้รู้สึกว่าเฮ้ยคนที่สั่งหรือว่าคนชอบลายสั่งเขาก็มีงานพิษหรือว่างานกิจที่มันไม่ใช่ลบเสมอไปนะอย่ามองกันแค่ข้างนอกประมาณนั้นชื่อพิมพ์ค่ะอยู่ร้านบ้านช่างศักดิ์เจริญกรุง 74/2 ค่ะ